ในช่วงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินประทับณพระตำหนักเปี่ยมสุขวังไกลกังวลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ถือเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านในพื้นที่ต่างมีความสุขที่ได้อยู่ใต้ร่มพระบารมีผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นายวีระศรีวัฒนตระกูลระบุว่าตลอดเวลาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินประทับที่วังไกลกังวลทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจออกไถ่ถามทุกร้อนความเป็นอยู่ของชาวบ้านอย่างใกล้ชิดในช่วงที่ท่านประทับอยู่เนี่ยท่านไม่ได้อยู่แต่ในวังท่านได้เสด็จออกเยี่ยมเยียนพี่น้องประชาชนตลอดและพยายามที่จะดูแลว่าประชาชนมีความทุกข์ร้อนอย่างไรนะครับท่านก็จะมีโครงการพระดำริเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่นะเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ผมได้พูดคุยกับพี่น้องประชาชนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็รู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณขององค์ท่านอย่างหาที่สุดไม่ได้นะครับก็ต้องบอกว่าชาวประจวบคีรีขันธ์เนี่ยก็รักองค์ท่านนะครับนายวีระเปิดเผยกับทีมข่าวว่าในช่วงที่ดำรงตำแหน่งเห็นว่าพระองค์ทรงงานเพื่อประชาชนของท่านอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยอย่างเช่นโครงการหมู่บ้านสหกรณ์ห้วยสัตว์ใหญ่ที่ท่านได้พระราชทานที่ดินให้กับชาวกะเหรี่ยงเพื่อหลีกหนีจากภัยคอมมิวนิสต์และให้มีที่ดินทำกินนอกจากนี้ยังทรงมีพระเมตตาต่อสัตว์โดยจัดตั้งโครงการศูนย์รักสุนัขหัวหินในพระบรมราชูปถัมภ์ขึ้นมาดูแลสุนัขจรจัดทรงท่านมีพระราชดำริที่จะให้อพยพราษฎรเข้ามาอยู่ในออกนอกเขตป่าเพื่อมาอยู่ในบริเวณที่มีความปลอดภัยนะฮะแล้วก็สามารถที่จะมีพื้นที่ทำมากินได้นะฮะให้มีเรียกว่าให้สุนัขมีบ้านอยู่นะฮะ เรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ผมก็มีความรู้สึกว่าพระองค์ท่านมีพระเมตตานี้ทั้งไม่เฉพาะเรื่องของคนนะครับแต่มีพระเมตตาไปถึงเรื่องของสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ทิ้งท้ายกับทีมข่าวว่าสิ่งที่ถือเป็นเกียรติสูงสุดในชีวิตคือเป็นส่วนหนึ่งในการจัดดูแลพระราชพิธีวันเฉลิมพระชนมพรรษา5ธันวาคมพุทธศักราช2556ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จออกมหาสมาคมณท้องพระโรงศาลาราชประชาสมาคมวังไกลกังวลซึ่งเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ก็ถือว่าเป็นโอกาสสำคัญที่ทางจังหวัดเราจะได้มีโอกาสในการสนองงานในส่วนนี้นะครับก็งานก็ผ่านพ้นไปด้วยดีแล้วก็สมพระเกียรตินะครับแล้วก็มีโอกาสให้พี่น้องประชาชนจากทั่วประเทศหลายหมื่นคนนะครับได้มาเข้าเฝ้าปีช่วงที่ท่านได้มองไปที่พี่น้องเกษตรกรแล้วก็ชาวบ้านโบกมือให้องค์ท่านโบกมือให้ตลอดนะครับกับชาวบ้านซึ่งผมได้ดูจากเหตุการณ์เนี่ยนะฮะท่านมีความรักคนไทยนะครับท่านมีความเมตตาต่อคนไทยถือเป็นความโชคดีของปวงชนชาวไทยที่มีศูนย์รวมจิตใจคือองค์เหนือหัวที่ทรงตรากตามพระวรกายเพื่อความอยู่ดีมีสุขของประสบนิกรทีมข่าวนิวทีวีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์รายงาน